สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวทดสอบลิชชี่โดยลิชชี่ไทยแลนด์นะครับผมตัวนี้เราจะเปิดเป็นล่องเลื้อยนะครับผมเดี๋ยวเรามาทำการทดสอบกันเลยนะครับผมว่าคุณภาพจะดีแค่ไหนยังไงนะครับผมคิดว่าใช้เวลาเปิดนานไหมกี่นาทีน่าจะประมาณ2นาทีครับอ่ะทำเลยครับหลุดแล้วนะครับไม่ถึง2นาทีนะครับผมโคตรหล่อนี่นะหลุดแล้วนะครับผมโดยมิสซี่ไทยแลนด์นะครับผมเครื่องมือเรานะครับอาจารย์คมเดชอาจารย์คมเดชสอนดีสอนดีมากเยี่ยมเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาถึงทางเขียนกับเขียนกับค่อนข้างจะยากนิดนึงเขียนกับนี่สักประมาณกี่สิบนาทีครับน่าจะประมาณผมไม่ถึง10นาทีแล้วครับจะดีดแรงมากตรงนี้ใช้มือซ้ายดันแรงเหรอไม่แรงครับประคองไว้เฉยเวลาดีดกันจะแรงประคองเหมือนเวลาที่ผู้หญิงกำลังงอเมาแล้วไปประคองมั้ยถูกครับ ไม่น่าพูดนะเข้ากึ๊ดละเปิดยากเปิดยากจังจะลองดูแต่ไม่มีใครที่ใช้หวานเฮ้ยมันไม่รู้เหลือที่ไหนไปแล้วอ่ะจะไปแล้วจะไปแล้วอ่ะหูพูดเก่งอ่ะหูเอ็มหูเอ็มเก่งมากเลยอ่ะยังไม่คล้องเลยหูเอ็มเก่งมากเลยอ่ะไปแล้วเถอะเออเนี่ยนี่องศาไปเยอะแล้วโอ้ยฟอร์ดครับอันนี้คือเชฟเวลครูสไม่ใช่ฟอร์ดฟอร์ดนี่ตัวสำคัญที่ดูเชื่อมันฟอร์ดเดี๋ยวฟอร์ดครับฟอร์ดใช่เหรอใช่อาจารย์ตัวเดียวตัวที่ทำอะไรฟอร์ดเป็นโฟมตอนนี้มีหมอนโฟมโฟนใช่ไหมฟอร์ดก็ฟอร์ดโอ้ยเรียบร้อยแล้วครับผมนี่เป็นการเขียนกับทั้งหมดใช้เวลาสามนาทีประมาณ2นาทีครึ่งประมาณนี้รู้สึกไงบ้างก็รู้สึกว่าเป็นเครื่องมือที่มีทำไมผมต้องสอนไม่ต้องสอนก็ได้นะครับใช่ถูกต้องจริงๆใช้เป็นเลยจริงๆใช้เป็นเลยด้วยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันเป็นชุดของไททันซิกเนเจอร์เพราะว่าเราเรียนใช้ไททันซิกเนเจอร์แล้วถ้าเกิดคุณใช้นี่เป็นถ้าคุณใช้ถ้าคุณใช้นี่เป็นถ้าคุณใช้นี่เป็นคุณจะใช้ตัวนี้เป็นถูกต้องนะครับผมโดยลิชชี่ไทยแลนด์โอ้สุดยอดมากตบมือครับตบมือตบมือน่ารักจริงๆ